ำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถพบได้ในอายุ50ปีขึ้นไปโดยส่วนมากมักมีอายุระหว่าง60ถึง65ปีซึ่งกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มักพบในระยะที่เป็นมากแล้วและจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูงดังนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมาพบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการผิดปกติเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดและในวันนี้ลัดคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในลัดคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับทุกๆคนครับคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอรามากับผมมันภูนาถคุณผลินนะครับสดๆใน Facebook Fanpage ของรามา Channel ครับแล้วก็อีกช่องทางคือ True 42ของเรานะฮะฝากคำถามได้ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับในช่วงเย็นสบายๆกันแบบนี้นะครับหลายที่อาจจะพูดว่าสบายๆนะครับแต่จริงๆวันนี้กรุงเทพรถติดมากถ้าอยู่หน้าจออยู่แล้วยังไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนอย่าไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนดีกว่าแล้วฝนตกด้วยส่วนถ้าใครบังเอิญรถติดอยู่อ้าวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยฮะเปิดโทรศัพท์เปิดแท็บเล็ตของคุณอยู่ด้วยกันดูไลฟ์ของเรานะครับหรือมีคำถามแง่มุมไหนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับคุยกันได้ฝากคำถามของคุณได้ผ่านทางช่องทางคอมเมนต์แล้วครับชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักอาการของโรคคำถามนะครับหรือแม้แต่เป็นมานานแค่ไหนก็ฝากรายละเอียดไปได้ส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมย้ำให้นะครับ023547105ครับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นหลักกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังกันมาแล้วว่าอ๋อมักจะเกิดในแบบนี้นะควรจะต้องมาหาแพทย์ให้เร็วถ้ามีอาการยังไงอ่ะบางเรื่องเราพอรู้นะครับว่าเราจะลดความเสี่ยงได้ยังไงมะเร็งลำไส้ใหญ่บางครั้งความรู้สึกของผมรู้สึกเหมือนโดนจับฉลากได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราทำอยู่ทุกวันเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าและควรสังเกตอาการและควรรับมือกับมันยังไงและควรกลัวกับมันมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้อยู่ด้วยกันในรายการของเราครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหมอตุ้ยนะครับและอีกหนึ่งท่านครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศิษฐ์สิงหทัตภาควิชาศัลยศาสตร์สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านตุ้ยครับสวัสดีครับท่านปูครับครับอยู่กับคุณหมอตุ้ยกับคุณหมอปูนะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถามเลยครับปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้คนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับครับก็เบื้องต้นนี้เป็นปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะครับก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือถ้าพ่อแม่หรือว่าญาติสายตรงเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นอันนี้ก็มีความเสี่ยงครับ ครับอันที่สองก็เป็นกลุ่มของลำไส้อักเสบเป็นบางโรคที่เป็นลำไส้อักเสบหรือมีติ่งเนื้อในลำไส้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอีกสุดท้ายก็เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเช่นคนที่กินผักน้อยผักผลไม้น้อยทำให้มีการท้องผูกเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงหรือว่ากลุ่มคนที่นั่งมีแอคทิวิตี้น้อยๆเช่นนั่งอย่างเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยขยับตัวนี่หรอใช่ไม่ค่อยแบบว่าแอคทิวิตี้ที่น้อยลงเนี่ยลดลงเนี่ยก็เขาก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าบางกลุ่มนะครับเช่นสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่นี่ก็เป็นความเสี่ยงทุกโรคมะเร็งมะเร็งใช่ครับทุกอย่างเลยเหรอฮะเยอะมากบุหรี่เนาะใช่ครับใช่ครับสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของอาหารบางอย่างเช่นอาหารแปรรูปนะครับที่เริ่มมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเช่นพวกไส้กรอกหรืออะไรอย่างนี้ที่เรากินบ่อยๆต้องกินบ่อยๆจริงๆก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับคำว่าไส้กรอกเนี่ยฮะไส้กรอกบางชนิดเท่านั้นหรือไส้กรอกพวกเนื้อแดงนะครับใช่เนื้อแดงหรือบางทีสารแปรรูปต่างๆในกลุ่มไนเตรตต่างๆครับที่ใส่ลงไปบางทีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วไหมฮะมันมีเสมอไหมหลายๆครั้งจะมีอยู่แล้วครับยกเว้นว่าไส้กรอกนั้นอาจจะผลิตที่แบบกินแล้วอายุอยู่ไม่นานเลยครับพวกนี้มันก็จะไม่ได้ใส่สารแปรรูปครับมันก็จะมีน้อยหน่อยครับครับผมประมาณนี้เนื้อแดงมีผลจริงไหมครับคุณหมอเขาก็ใช่มีผลครับมีผลครับแต่หลายแค่ไหนถึงเรียกว่าแดงเลยไม่จริงคนก็ศึกษาว่าจริงๆแล้วเป็นความสมดุลหรือเปล่าของการกินอาหารของเราครับเช่นอย่างที่อาจารย์ปูบอกคือบางทีเวลาเรากินเนื้อแดงเยอะมากๆครับกับกินผักน้อยลงไอ้สมดุลนี่แหละครับทำให้ลำไส้ใหญ่หรือเซลล์ลำไส้เยื่อบุลำไส้ใหญ่มันปรับตัวได้ไม่ค่อยดีครับอย่างเช่นเนื้อวัวเนี่ยผมเห็นว่ามันแดงถ้าเนื้ออย่างเนื้อไก่นี่ไม่ค่อยแดงไม่แดงครับจริงๆแล้ว
ส่วนใหญ่เนื้อของเราก็จะมีขาวกับแดงใช่ไหมครับส่วนใหญ่หมูแล้วฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นเนื้อก็แดงอันนี้คือหมูแพะวัวครับอ๋อเหรอเฉพาะนี่ผมพูดจริงนะผมไม่ได้แกล้งนะคุณผู้ชมในใจผมคิดว่าเฮ้ยหมูไม่น่านับหรอกเพราะมันไม่แดงมากอ๋อจริงแดงเพราะมันอาจจะเป็นแบบเนื้อชมพูส่วนประกอบของเม็ดแดงเขาแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆไม่ได้บอกคนห้ามกินเลยนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ากินเยอะๆอย่างที่อาจารย์ตุ้ยบอกคือจนลดปริมาณผักลงนะครับหรือว่ากินที่ไม่สมดุลกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับแล้วก็จริงๆแล้วมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างเนาะพูดในแง่หมอเด็กเลยนะครับบางทีเราก็เจอครับว่าโรคพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยเวลาที่มีสารพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติในบางคนแล้วสืบสายมาในครอบครัวครับหลายเจเนอเรชันหลายรุ่นเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เหมือนกันเราจะมีโอกาสรู้ก่อนไหมฮะคือส่วนใหญ่ตรวจเจอหรือคัดกรองได้คือใช่ครับส่วนใหญ่จะมักจะเกิดขึ้นเวลาที่มีคนคนหนึ่งอ่ะในครอบครัวเป็นมะเร็งหรือติ่งเนื้อในบางรูปแบบที่เป็นเร็วกว่าปกติเช่น10ขวบเริ่มมีอาการและเริ่มมีติ่งเนื้อแบบเยอะมากในลำไส้ใช่ไหมในลำไส้ชัดเจนละคนอื่นๆก็อาจจะต้องมีการคัดกรองสารทางพันธุกรรมบางอย่างครับครับผมจริงๆก็ฟังดูยากเหมือนกันนะครับยากในการที่จะคาดเดามากเพราะว่าบางอย่างก็ดูไม่สามารถบอกได้ว่านั่งนิ่งๆนั้นนิ่งแค่ไหนครับ จริงๆฮะใช่ไหมนิ่งแค่ไหนคือจะเรียกว่ามากคำถามที่เจอบ่อยมากคือต้องไม่กินผักผลไม้ขนาดไหนคือแบบศูนย์หรือเปล่าเพราะเมื่อสักครู่คุณหมอปูบอกว่าไม่กินผักผลไม้หรือกินน้อยจนท้องผูกผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งกินผักผลไม้น้อยแต่ผมไม่ท้องผูกอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ครบสองอย่างป่ะหรือว่าก็เสี่ยงอยู่ดีฮะจริงๆไอ้ลักษณะความเสี่ยงเนี่ยคือเขาจะเอาคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เขาจะกลับไปเทสกลับไปว่าลักษณะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมแบบไหนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะกลายเป็นมะเร็งใช่ครับก็เลยมันเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองจากประชากรทั่วไปที่ไม่เป็นมะเร็งเนาะใช่ครับผมอ่ะมาดูกันที่อาการบ่งชี้เบื้องต้นบ้างดีกว่าว่าถ้าคุณมีอาการแบบไหนเราถึงควรจะรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับอันแรกก็อาจจะมีลักษณะของถ่ายนะครับอาจจะมีมูกเลือดปนออกมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังละต้องมาตรวจแล้วหรือว่าเป็นลักษณะของท้องเสียสลับท้องผูกวันนึงก็ท้องเสียเยอะเลยวันนึงก็ถ่ายไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเกิดได้หรือว่าเป็นบางกลุ่มที่มีลักษณะของเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงครับถ้าเป็นเยอะๆมากๆนะครับจนเป็นมากๆบางคนก็มีก้อนเนื้อในลำไส้ตัวลำไส้อุดตันนะอันนี้เป็นภาวะค่อนข้างเร่งด่วนแหละก็จะถ่ายไม่ออกถ่ายลมไม่ได้แล้วก็มีอาเจียนเยอะคือกว่าจะไปถึงอาการเหล่านี้เนี่ยแปลว่ามันเยอะแล้วไหมฮะถ้าเป็นถึงขั้นลำไส้อุดตันนี่เยอะๆแล้วครับเยอะแล้วนี่ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของถ่ายมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีลักษณะของท้องเสียสลับท้องผูกเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าที่เขาแนะนำจริงๆก็ควรจะต้องมีการถึงไม่มีอาการจริงๆก็ควรจะต้องมีการตรวจสกรีนเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มคนที่อายุถึง50ปีเนี่ยควรจะต้องสกรีนแล้วถึงแม้จะไม่มีอาการเลยนะเพราะเราก็อยากเจอมะเร็งในช่วงระยะต้นๆนะครับเพื่อการรักษาจะได้หายนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตามอายุจริงๆไหมคุณหมอแปลว่าก่อน50เสี่ยงน้อยมากก็ถ้าเป็น50ปีก็เป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าน้อยไม่ถึง50ปีเนี่ยก็จะเป็นบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเยอะขึ้นเช่นมีประวัติครอบครัวนะครับที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ถึง40ปีเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจเช็คแล้วครับผมเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปแล้วอยากจะตรวจคัดกรองตรงนี้เวลาที่เรามาตรวจสุขภาพเราก็คือแจ้งเป็นกรณีพิเศษเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นท็อปแพ็กเกจเสริมถูกไหมฮะถามเรื่องของวิธีการตรวจได้ไหมครับครับผมครับครับว่ามันเป็นยังไงครับวิธีการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับใช่ครับนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับตรวจหาอันนี้คือตรวจหาใช่ครับใช่เบื้องต้นเนี่ยก็ที่เราเชื่อถือมากที่สุดก็คือกลุ่มการส่องกล้องครับคือการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้องก็คือสวนเข้าไปเลยก็คือใช้เครื่องมือใช้กล้องใส่เข้าไปครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นความที่เขาเชื่อถือมากที่สุดหรือว่าการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่นะครับผลการรักษาการตรวจเจอเนี่ยจะไม่ต่างกันความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ต่างกันครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือเข้าอุโมงเป็นCT CT สแกนใช่ CT สแกนนะครับเขาก็จะมีการเข้าเตรียมลำไส้ทั้งทุกวิธีเนี่ยจะมีการเตรียมลำไส้นะการส่องกล้องคือใช้กล้องใส่ฉีดยาให้หลับๆแล้วก็ใส่กล้องเข้าไปตรวจในลำไส้แต่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็เตรียมลำไส้แล้วก็ใส่เครื่อง
ครื่องซีทีสแกนตัดดูอัดลมเข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วก็ตัดดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้น่าเชื่อถือสุดแต่ว่าบางกรณีที่ยังไม่ถึงยังไม่มีเครื่องมืออย่างนี้จริงๆนะครับก็จะมีการตรวจแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเช่นการตรวจอุจจาระนะครับว่ามีเรื่องของเม็ดเลือดปนหรือเปล่านะหรือว่าการส่วนแป้งนะครับส่วนแป้งเข้าไปแต่ว่าความน่าเชื่อถือก็จะลดระดับลงไปครับผมบางคนก็จะตรวจเจอว่าซีดเนาะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หมายถึงหน้าซีดหรือแบบเจาะเลือดประจำปีแล้วพบว่าความเข้มข้นของเลือดลดลงจากที่แบบอาจจะ10กว่าก่อนหน้านี้ลงมาต่ำกว่า10อะไรเงี้ยครับคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราซีดจากอะไรเพราะถ้าเรากินอาหารดีโภชนาการดีเราไม่น่าจะซีดเพราะฉะนั้นถ้าซีดอาจจะเกิดขึ้นจากการเสียเลือดเนาะไปในลำไส้ครับซึ่งหลายครั้งก็คือเกิดขึ้นจากตัวมะเร็งนี่แหละนะครับครับผมที่คุณหมอบอกว่าให้สังเกตอุจจาระถ้ามันมีเลือดครับมันเป็นเลือดสดเหรอคุณหมอจริงๆอยู่ที่ตำแหน่งของมะเร็งนะครับโอ้ยากอีกใช่ยากนิดนึงครับถ้ามะเร็งลำไส้ที่อยู่ต่ำๆหน่อยก็อาจจะเป็นเลือดสดได้นะครับก็บางทีก็คล้ายๆลิสีดวงเลยนะครับพวกนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งที่อยู่สูงๆไม่ก็มันอาจจะเป็นการปนหรือเคลือบกันออกมาเงี้ยอันนี้ก็จะบอกยากแหละนะครับบางทีอาจจะต้องเก็บอุจจาระไปตรวจดูถึงจะพบว่ามันมีเม็ดเลือดปนมาครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าทักษะที่สำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกท่านควรจะมีคือนั่งถ่ายเสร็จแล้วดูอุจจาระเสมอครับอันนี้ส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นเรื่องตลกหรือขยะแขยงอะไรครับแต่ก้มดูเสมอครับเพราะว่าบางทีโรคหรือภาวะอะไรบางอย่างบอกได้หลายอย่างครับอ่ะถ้างั้นขออนุญาตนะหวังว่าจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหร้ายจังเลยมาถามเรื่องนี้บังเอิญว่าถ้าทานอาหารอยู่อ่ะเราคุยกันด้วยเรื่องของสุขภาพจริงๆนะครับถ้าเราจะสังเกตสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาครับซึ่งคุณหมอแนะนำอยู่เนี่ยนะครับเราควรสังเกตเรื่องอะไรของมันสีใช่ไหมครับขนาดเหรอคือผมว่าอ่าเริ่มจากสีก่อนเลยครับสีเนี่ยหลายคนคงแบบสงสัยครับว่าเอ๊ะเวลาที่เรากินสีอุจจาระเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรากินครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะกังวลเนาะว่าสีที่อุจจาระที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีเฉดที่แบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะกังวลละ1ก็คือสีดำครับเมื่อไหร่เป็นดำแบบยางมะตอยครับดำปี่เลยอันนี้ไม่น่าสบายใจเท่าไหร่ใช้สัมผัสทางการดมกลิ่นหลายหลายคนรู้สึกได้เลยครับว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นคาวเลือดอ๋อคือกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปก็มีครับอ๋อถ้าเป็นสีดำเป็นไปได้ว่ามีส่วนผสมของเลือดมันจึงเป็นสีดำได้เลยครับเพราะว่าถ้ามันเคลื่อนที่มาในทางเดินอาหารนานๆมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์ปูบอกเวลาถ้ามันอยู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนปลายๆมันก็จะเป็นสีเลือดแต่ถ้ามันอยู่ส่วนต้นๆมันก็มันเป็นสีดำได้ครับผมกับสีแดงเลือดแบบก็คือเห็นเป็นเลือดเลยเป็นเลือดเลยนี้ส่วนใหญ่คนจะรีบมาอยู่แล้วหลักๆแค่นี้ก็น่าจะพอดูแค่นี้ก็รู้ละใช่ครับผมได้ครับแล้วถ้าอย่างนั้นให้คุณหมอฝากวิธีแนะนำตัวเองในการหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะห่างไกลจากมันหรือแม้แต่หากแม้เรารู้สึกว่าโอ้แย่ละสิในครอบครัวหรือแม้แต่ในนับขึ้นไปเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เยอะบางคนวิตกจริตหนักหน่วงกันไปแล้วทำยังไงเราถึงจะหยุดวงจรหรืออย่างน้อยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับจริงๆความเสี่ยงก็ถ้าเป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้นะครับอาจจะลดค่อนข้างยากแต่ว่าพฤติกรรมนะครับอย่างที่บอกคือว่าทานผักผลไม้นะครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้นะครับไม่ได้นั่งอย่างเดียวนะครับมีอีกอันนึงที่ลืมบอกไปคือกลุ่มที่น้ำหนักตัวเยอะๆคนที่อ้วนเยอะๆก็มีความเสี่ยงนะครับก็คล้ายๆก็ไปด้วยกันคือถ้าแอคทิวิตี้น้อยก็อาจจะไปทำให้น้ำหนักตัวเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารนะครับก็อย่าไปกินพวกเนื้อแดงให้มันบาลานซ์กันละกันอะไรก็จะช่วยได้อันที่2คือเรื่องการตรวจสกรีนนิ่งเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถึงแม้จะไม่มีอาการนะก็ยังเป็นคำแนะนำอยู่นะครับว่าอายุ50ปีเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจเช็คมะเร็งลำไส้ใหญ่ละถ้าปกติก็อาจจะต้องตรวจทุกๆ5ปีนะครับเพื่อเราจะได้เจอได้เร็วขึ้นอ๋อทุก5ปีเองเหรอครับทุก5ปีก็โอเคอยู่นะแต่เตรียมลำไส้ก็โหดเหมือนกันโหดครับโหดต้องเตรียมลำไส้ต้องตรวจแบบทุกปีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าปกตินะครับได้ทุกๆ5ปีถามได้ไหมว่าเตรียมลำไส้คือเตรียมทำยังไงล่ะที่บอกว่าโหดเนี่ยจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าโหดแล้วเลยไม่ยอมทำครับแต่ว่าก็คือหลักๆคือกินอาหารแต่กินอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากคือก่อนที่จะมาส่องกล้องหรือว่าเช็คลำไส้เนี่ยนะครับช่วง2วันแรก2วันก่อนที่จะมาก็พยายามจะกินอาหารที่มีกากคือพวกผักผลไม้นี่งดก่อนนะครับกินอาหารที่กากน้อยๆปลาก็ข้าวอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็พอวันก่อน2วันนึงก็กินพวกน้ำซุป
นะครับแล้วก็ร่วมกับกินยาระบายอันเนี้ยตัวโหดเลยครับเราจะถ่ายเข้าน้ำเยอะมากคือก็คือเราต้องทำให้ลำไส้เราสะอาดที่สุดใช่คือมีสิ่งของเสียตกค้างน้อยเพราะเวลาคุณหมอส่องกล้องส่องเข้าไปในมวลอุจจาระที่มันเยอะมันก็มองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเกิดมีติ่งเนื้อเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะส่องอันแรกคือส่องยากนะครับใช่ใช่ครับแต่ก็แค่2วันเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับคือมันทรมานที่หรือมันยากในแง่ของว่าแบบอยากกินเนี่ยแต่ไม่ได้กินแต่มันไม่ได้มีความเจ็บปวดรวดร้าวไม่เจ็บปวดแต่มันจะถ่ายเยอะเหมือนคนท้องเสียอันนี้มันก็จะทรมานไปหมดครับผมนะนิดนึงครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีในการดูแลรักษาต่อให้คุณเป็นแล้วก็ตามนะครับแง่มุมอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับหรือแม้แต่มีคำถามในมุมไหนอยากให้ถามเป็นกรณีพิเศษบอกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามสุขภาพของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาข้างใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับแต่ว่าชื่ออายุนะครับอาเพศด้วยนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับก็คือเหมือนกับเวลาเราหาหมอจะถามสิ่งเหล่านี้บอกมาเลยนะครับอาการคำถามชัดๆนะครับยิ่งให้รายละเอียดได้มากเราก็จะสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้มากขึ้น023547105คืออีก1ช่องทางนะครับมาที่คำถามจากคุณผู้ชมกันบ้างนะครับจากคุณป้าสิริครับคุณป้าสิริตอนนี้อายุ73มีอาการบ้านหมุนเมื่อก่อนมีอาการนานๆเป็นทีแต่ตอนนี้อาการบ้านหมุนเนี่ยโอ้เป็นทุกวันเลยนะปัจจุบันกินยาชื่อว่า SERC 16มิลลิกรัมอยากทราบว่าเกิดจากอะไรต้องไปหาหมอด้านไหนจึงจะหายคะบ้านหมุนทุกวันครับจริงๆแล้วก็บ้านหมุนนี่เป็นอาการที่หลายครั้งคนก็รู้สึกว่าเป็นธรรมดาของคนสูงอายุที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ผมว่าถ้าในกรณีนี้เวลาที่เราเป็นถี่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องหาสาเหตุครับว่าเกิดขึ้นจากตรงไหนครับโดยปกติส่วนใหญ่อาการบ้านหมุนน่าจะเกิดขึ้นจาก 2-3 ระบบใหญ่ๆนะครับก็คือ1ในช่องหูเนาะว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมีหินปูนในหินปูนหลุดไอ้หมุนของหูนะครับแล้วเวลาที่เราหมุนหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นสาเหตุที่เจอบ่อยในอันดับต้นๆครับ2ที่บางทีเราก็ต้องระวังมากขึ้นหน่อยคือสิ่งที่อยู่เข้าไปข้างในลึกๆเช่นในระบบประสาทครับเพราะบางคนมีอาจจะมีก้อนเนื้อหรือเนื้องอกครับในก้านสมองก็บางคนก็มาด้วยอาการบ้านหมุนได้หรือได้ยินลดลงได้ครับเพราะนั้นแนะนำว่าไปตรวจดีกว่าครับอันดับต้นๆอาจจะไปหาหูคุณหมอหูคอจมูกก็ได้ครับหรือคุณหมออายุรกรรมก็ได้ครับจะได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดครับครับการกินยาเซิร์ฟอย่างสม่ำเสมอมันก็เป็นยาที่อาจจะช่วยปรับเรื่องสมดุลครับในหูแต่ว่าถ้ามีอาการถี่มากขึ้นเรื่อยๆน่าจะไปตรวจร่างกายดูสักนิดนึงครับแค่ไหนถึงเรียกว่าบ้านหมุนฮะบางคนรู้สึกว่าแค่แบบปุ๊บปั๊บเหมือนแบบปุ๊บแค่นิดเดียวก็เรียกว่าบ้านหมุนละแต่จริงๆแล้วเหมือนมันต้องจริงๆความหมุนเนี่ยมีหลักๆอยู่2อย่างครับนะจริงๆคือเรารู้สึกว่าตัวเราหมุนหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมเราหมุนครับเพราะว่าแต่ละโรคก็อาจจะบ่งบอกภาวะหรือบ่งบอกรอยโรคที่แตกต่างกันครับอย่างน้อยทำความเข้าใจกันไว้ก่อนแล้วก็ระดับของการผมคุยกับบางคนบอกว่าก็แบบเนี่ยนั่งอยู่เฉยรู้สึกว่าแต่บางคนที่ผมเคยคุยด้วยคือสิ่งแวดล้อมหมุนจนเหมือนตาจะกลับเลยคือเขาบอกว่าหมุนติ้วอย่างนี้เลยเหมือนอยู่ในแบบโรลเลอร์โคสเตอร์คือเหมือนแบบล้มเลยอ่ะแบบคือต้องกองกับพื้นเลยคนที่เป็นหินปูนในหูอย่างเงี้ยครับหมุนแบบนั้นเลยครับอย่างที่ คุณอันว่าเลยแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นหมุนแม้แต่หลับตาก็ยังไม่หยุดหมุนใช่มั้ยฮะแบบนี้เป็นต้นบางทีก็ต้องลองแยกแยะดูว่ามันบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นบ้านหมุนมันอาจจะแค่มึนก็ได้แต่เราเรียกกันไปไกลว่าบ้านหมุนก็อาจจะมีแบบนั้นนะครับลองดูครับคุณหมอแนะนำแล้วว่าให้ไปพบแพทย์แผนกไหนบ้างนะครับก็ยังไงขอให้ลองหาเวลากันดูแล้วกันนะครับมาที่คำถามต่อไปครับคุณโก้อายุ40ปีครับน้ำหนัก75กิโลส่วนสูง177ไม่ชอบกินผักผลไม้จะมีวิธีใดที่ทำให้ถ่ายง่ายไม่เป็นก็คือถ่ายง่ายไม่แข็งอ่ะครับไม่แข็งมันก็ลำบากนิดนึงครับปกติตายเพราะผักผลไม้เนี่ยมันไม่มีตัวช่วยเลยหรอเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระนิ่มดื่มน้ำเยอะขึ้นหรือพวกอาจจะช่วยได้บ้างแต่ที่ช่วยได้บ้างครับและไอ้พวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่คือผมถามตรงๆว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าแบบกินอันเนี้ยซองนึงนะเท่ากับกินผักเป็นไฟเบอร์40กิโลเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบเหรอฉันไม่ต้องกินผักเหรอเนี่ยอร่อยด้วยอันนี้ก็ช่วยได้ครับช่วยได้ครับเป็นไฟเบอร์อย่างนึงครับแต่การทานบ่อยหรือถี่มีผลเสียจริงๆไฟเบอร์ไม่ค่อยมีผลเสียนะครับสามารถทานได้
แต่ว่าสุดท้ายเราก็มันก็เป็นการเสียเงินที่ไปซื้อไฟเบอร์มากินครับถ้าทานผักผลไม้ได้มันก็จะก็คล้ายๆกันก็คือเหมือนกับกินไฟเบอร์นั่นแหละครับก็จะช่วยได้แต่ถ้าคิดว่ากินไม่ได้จริงๆเลยชีวิตนี้ไม่กินแล้วก็เอาไฟเบอร์มาช่วยอาจจะช่วยได้ครับและอย่างนึงที่สำคัญคือออกกำลังกายการขยับเคลื่อนร่างกายก็ทำให้เราขับถ่ายการนั่งเฉยๆทำให้ท้องผูกจริงนะเพราะเราแบบเดินอย่างเงี้ยมันมาครับผมนิดนึงฮะเนี่ยมีคนถามมาด้วยบอกว่าแล้วการทานไฟเบอร์เคยได้ยินการทานไฟเบอร์อาจจะทำให้เสี่ยงเป็นลำไส้อุดตันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับจริงๆจริงๆบางคนทานแล้วจะมีลักษณะอืดแน่นท้องได้ครับเพราะมันเป็นกากใยที่พอทานเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมน้ำแล้วก็ทำให้เป็นฟอร์มกลายเป็นอุจจาระขึ้นมานะครับในบางกลุ่มคนที่มีลักษณะของลำไส้ที่แคบอยู่แล้วนะครับการกินไปเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสได้แต่ว่าถ้าคนที่ปกตินะครับที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องลำไส้แคบลำไส้อุดตันอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับสามารถทานได้ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็แค่เลือกให้ได้มาตรฐานผ่านอย.ม.อ.ก.อะไรกันต่างๆเอาให้ครบกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เช็คว่าของจริงของดีที่เราไว้ใจได้นะครับคุณโรเบิร์ตครับอายุ42แล้วนะครับน้ำหนัก78สูง175ครับชอบกินอาหารรสจัดแบบเผ็ดมากเป็นประจำทุกวันเลยจะมีผลต่อลำไส้ในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างครับครับแปลกมากคำถามนี้ก็เจอบ่อยแต่ว่าอาจจะค้านกับความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการกินอาหารรสจัดไม่ได้ทำให้เราเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับลำไส้โดยตรงนะครับโดยปกติแล้วไม่ได้ทำให้เกิดแผลมากขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งหรือว่าเซลล์มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นครับแต่สิ่งสำคัญส่วนใหญ่ที่อาหารรสจัดทำคือทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเนาะบางทีมันทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กครับเนาะหลายคนก็อาจจะสมมติถ้ามีความเสี่ยงกับการเกิดการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติก็จะกระตุ้นด้วยอาหารรสจัดง่ายขึ้นครับแต่ถามว่าผลในระยะสั้นและระยะยาวกับตัวโรคอะไรเป็นพิเศษไม่มีครับโดยทั่วไปถ้าคนที่เขากินแล้วเขาบอกว่าฉันกินรสจัดมากเลยแต่ฉันไม่เห็นปวดท้องเลยฉันกินรสจัดมากโทษนะที่บางคนเขาจะพูดแล้วบอกว่าโอ้ยกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แสบแต่บางคนไม่เห็นรู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรก็อาจจะแปลว่าไม่เป็นไหมหรือว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่รู้สึกก็ถูกแล้วครับก็จริงๆแล้วเขาก็อาจจะทนกับอาหารที่มีพริกมากขึ้นหรือว่าอาหารที่เรียกว่ามีแคปไซซินมากกว่าปกติครับนั่นถือว่าเพราะฉะนั้นถ้าสายนี้บอกว่ากินไปแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลอะไรอยู่ก็ยังทานได้ก็กินไปครับได้ครับได้ครับผมนะฮะคำถามต่อไปครับคุณเปลื้องครับอายุ68น้ำหนัก64สูง162เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับให้คีโมครั้งที่4อยากให้แนะนำอาหารที่ควรกินข้าวสวยยังทานได้ไหมเพราะกินแล้วมีอาการท้องผูกตอนนี้กินแต่ข้าวต้มอย่างเดียวเลยครับจริงๆข้าวสวยนี่ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับในคนไข้ที่ให้เคมีบำบัดหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแต่ว่าท้องผูกนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นจากพวกข้าวเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้าวเนี่ยจะไม่ค่อยทำให้ท้องผูกถึงแม้จะเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ตามเพราะสุดท้ายก็จะย่อยไปได้แล้วก็จะลงไปได้นะครั รบแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเพราะว่าการให้ครีมบำบัดเนี่ยจะกินไม่ค่อยได้นะครับคนจะกินไม่ค่อยได้นะครับก็จะไม่ค่อยอยากทานอันที่2คือทานอาหารที่สะอาดนะครับจะทานอาหารที่สกปรกเพราะว่าการให้ครีมบำบัดเนี่ยมันจะมีผลคือทำให้เม็ดเลือดขาวใช่เม็ดเลือดขาวต่ำลงถ้าไปกินพวกของสุกๆดิบๆอะไรเนี่ยระวังจะทำให้เกิดการติดเชื้อท้องเสียอะไรได้ง่ายๆคือกินใหพอเพียงแล้วก็กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินอาหารที่สะอาดครับครับเพราะฉะนั้นอย่างอื่นหลักๆไม่ได้มีอะไรห้ามเลยใช่ครับไม่อย่างเช่นอาหารควรเป็นอาหารย่อยง่ายอะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆจริงๆไม่น่านมเนยโยเกิร์ตก็ควรไม่เกี่ยวสามารถทานได้นะครับแต่ว่าต้องดูเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนที่ผ่าตัดไปเนี่ยหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะถ้าช่วงใหม่ๆเนี่ยบางทีลำไส้ยังอาจทำงานได้ไม่ค่อยดีคุณหมอก็จะแนะนำให้กินข้าวต้มอะไรไปก่อนแต่พอร่างกายลำไส้อะไรปรับตัวได้ดีๆแล้วสามารถกินได้ทุกอย่างแต่ความรู้สึกของเราบางทีแบบเวลาที่ลำไส้มันโดนตัดไปแล้วมันต่ออย่างเงี้ยครับมันต้องกินอาหารที่แบบผ่านไปได้ง่ายๆหน่อยไหมอ๋อจริงๆแบบมันก็เหมือนเขาต้องโตไปมันโดนต่อไปจริงๆจริงๆสัญญาแพทย์ก็จะต่อให้ขนาดที่มันเหมือนพอดีแล้วปกติแล้วครับสามารถไปได้ครับคุณหมอพูดบอกว่าอย่าทานอาหารสุกๆดิบๆแล้วถ้าผักผลไม้อย่างเช่นสลัดผักสดหรือผลไม้สดครับอันนี้ทานได้แต่ว่าต้องล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับนะต้องให้มันสะอาดครับนะทานได้ปกติครับผมครับคำถามต่อไปจากคุณเจนนะครับ
คุณเจนอายุ27ครับน้ำหนัก62สูง166ครับตอนนี้ทำ IF อยู่ค่ะแต่น้ำหนักไม่ลงเลย อยากให้คุณหมออธิบายวิธีการทำ IF ที่ถูกต้องให้หน่อยค่ะจริงๆผมแอบถามนิดนึง คุณเจนทำ IF สูตรไหนใช่ไหมใช่เช่น 18-6 หรือประมาณไหนครับก็ IF ก็เป็นตัวย่อนะเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ยอดคิดของการปรับอาหารทำให้น้ำหนักลงอย่างหนึ่งครับก็จริงตัวย่อของเขาคือ intermittent fasting ครับตามชื่อเลยก็คือ intermittent คือเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับ fasting ก็คือการงดอาหารอย่างที่คุณอ่านว่าเมื่อกี้นี้คือ 16-8 หรือ 18-6 หรือ 24 อย่างเงี้ยครับเนาะมันก็จะมีคนบอกว่าตัวเลขแรกคือการเวลาที่เรางดอาหารตัวเลขหลังคือตัวเลขที่เราชั่วโมงที่เรากินอาหารนะครับเช่น 16-8 ก็คือกิน8แล้วก็งดไป16ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละตัวเลขไม่มีใครบอกว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงครับอย่าทำไปในด้านที่แบบสุดโต่งมากๆเช่นเราจะได้ยินข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นทำ 23-1 คือกินแค่1ชั่วโมงแล้วก็งดไป23แล้วคนเหล่านั้นก็เกลือแร่ผิดปกติมีโอกาสเกิดช็อกได้แนะนำว่าไม่ทำอย่างนั้นนะครับเนาะเลือกสูตรไหนแล้วแต่ว่าชีวิตประจำวันกิจวัตรเราเป็นยังไงครับสิ่งสำคัญของ IF ที่หลายคนเข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันทำแบบแค่ล่นระยะเวลาแล้วเราจะน้ำหนักลดลงหลายคนไม่เป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนมองข้ามเสมอคือเรากลับไม่ได้ลดแคลอรี่ที่เรากินในระหว่างช่วงเวลาที่เราได้กินคุณหมอที่เกี่ยวกับด้านโรคต่อมไร้ท่อหรือว่าเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมต่างๆครับเขาก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เรากินในขณะที่เรา IF เราควรจะลดปริมาณของพลังงานที่เรากินลงด้วยประมาณสัก2เหลือ2ใน3หรือ3ใน4ในระยะเวลา8ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนั้นครับอาจจะทำให้คุณสิริใช่ไหมครับน้ำหนักลดลงได้เร็วกว่ากินพลังงานเท่าเดิมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นจุดข้อหนึ่งครับอย่างที่2ที่ลดน้ำหนักแล้วอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับถ้า1ก็คือ IF โอเคละกับนอนไม่พอครับถ้าการนอนเราไม่พอเพียงเนี่ยโอกาสที่เราจะน้ำหนักลงเนี่ยมันจะยากเหมือนกันครับนะเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เรานอนไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือในวันถัดมาครับเหมือนร่างกายจะสั่งให้เรากินอาหารเยอะขึ้นทดแทนเข้าไปมันก็จะหิวโหยมากเป็นพิเศษเพราะเราเหนื่อยเพราะเราต้องนอนให้เพียงพอด้วยอันนี้สองอย่างที่สำคัญเลยครับเวลาที่เรา IF ครับครับผมเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยควรคำนึงถึงพลังงานใช่ไม่ใช่ปริมาณใช่แล้วก็ใช้หลักการคล้ายๆเดิมครับคือกลับสู่สามัญคือเคี้ยวนานขึ้นหลายคนคือพอหิวใช่ไหมครับชั่วโมงที่เริ่มกินชั่วโมงที่หนึ่งปั๊บโหหิวมากกินแบบปุ๊บเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเคี้ยวเหมือนกันครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอะไรใช่ไหมจริงๆ IF เนี่ยจริงๆมีการใช้ในการที่เราเวลาที่เราเป็นโรคเบาหวานครับนะสมัยก่อนนะเนี่ยคือคนที่เป็นเบาหวานแล้วร่างกายจะพยายามหลอกล่อให้อินซูลินมันทำงานมากขึ้นครับ อินซูลินก็จะได้ออกมาสู่เนื้อเยื่อต่างๆได้มากขึ้นเพราะนั้นถามว่าอันตรายไหมถ้าอยู่ในระยะเวลาที่เราพูดไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างปลอดภัยครับครับผมโอเคครับผมคำถามต่อไปครับคุณนิวนะฮะคุณนิวเป็นผู้ชายนะครับอายุ15น้ำหนัก53สูง170ชอบกินหมูกระทะกับเพื่อนๆมากนะครับชอบกินในส่วนมันๆและไม่เกรียมเล็กน้อยไอ้ดีใจนะมีคำว่าเล็กน้อยอยู่ เพราะมันหอมและอร่อยดีจริงเนาะอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมครับกินของจริงจริงของมันเนี่ยชัวของมันเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วแหละนะคือผมว่าคุณนิวเนี่ยรู้คำตอบอยู่แล้วครับเลยถามมาอย่างเงี้ย 90% คิดว่ามันอันตรายครับเนาะผมไม่เกรียมนี่คือมันแย่จริงจริงทั้งมันและไม่เกรียมเนี่ยโดยปกติไม่ดีอยู่แล้วครับเนาะคือมันก็เป็นไขมันสูงครับเนาะแล้วเวลาที่อย่างที่สำคัญคือเนื้อหมูก็เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับครับไขมันจากสัตว์เนี่ยเป็นโดยปกติเป็นไขมันที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไขมันอิ่มตัวที่ไม่เหมาะกับร่างกายของเราโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจนะครับหรือเส้นเลือดต่างๆของเราสองคือทำให้เราน้ำหนักตัวมากขึ้นครับเสี่ยงกับโรคมากขึ้นคุณนิวเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับนะจริงๆแล้วคือวัยรุ่นครับอายุ15ถ้าคุณนิวใช้ชีวิตในการกินแบบเนี้ยไปอีก30ปีเพราะฉะนั้นความหรือนานกว่านั้นนะครับนั่นคือความเสี่ยงมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะสิ่งที่ไหม้มากับสารก่อมะเร็งครับใช่มันเป็นที่มาของการที่เราหลีกเลี่ยงครับเราก็เพิ่งพูดเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปเนาะจริงๆแล้วการที่กินเนื้อแดงเนาะเส้นเนื้อหมูครับร่วมกับไขมันที่ไม่ดีและสารที่เป็นสารก่อมะเร็งก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งเร็วขึ้นนะครับครับผมมาอีกคำถามนึงนะฮะ
อันนี้จากคุณปออายุ21ปีหนัก33สูง155เป็นผู้หญิงนะครับบอกว่าตัวเองติดเกมมากแต่อยากรู้ว่ามากเนี่ยแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามากจนเป็นอันตรายครับครับส่วนใหญ่โรคทางพฤติกรรมหรือว่าทางจิตวิทยาต่างๆนะครับในด้านปัจจุบันการที่เราติดเกมหรือเกมแอดดิคชันก็ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชอย่างนึงนะครับเนาะตามองค์การอนามัยโลกแล้วตอนนี้นะครับเนาะเพราะนั้นก็คือสิ่งสำคัญที่มักจะอยู่ในข้อกำหนดหรือคำนิยามของโรคต่างๆคือมันรบกวนชีวิตประจำวันเราหรือเปล่าครับคือถ้าเมื่อไหร่รบกวนกิจวัตรประจำวันเช่นเรากินข้าวน้อยลงครับบางคนเล่นเกมจนผอมก็มีนะครับเพราะว่าแบบสารเคมีในสมองเราสั่งให้เล่นอยู่ตลอดเวลานะครับนะหรือว่านอนไม่ได้เลยนอนน้อยลงการเรียนลดลงในวัยรุ่นหรือวัยเรียนครับหรือว่าทำงานไม่ได้เลยนะอันนี้ถือว่ามีปัญหาหรือว่าอ๋ออย่างนึงที่สำคัญคือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่เรารักอันนี้สำคัญมากๆครับเพราะบางทีเล่นเกมจนแบบไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงละมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดมันไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะครับต้องทำยังไงครับต้องมารักษานะครับจริงๆส่วนใหญ่หลายๆครั้งเนี่ยถ้าพูดในแง่ของหมอเด็กแล้วกันนะครับนะคือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ติดเกมหลายครั้งคือหนึ่งใช้พฤติกรรมบำบัดก่อนก็ได้ครับทำให้เด็กวัยรุ่นหลายคนรู้ถึงโทษหรือสิ่งที่ไม่ดีการเล่นเกมครับแต่ถ้าขั้นต่อไปใช้พฤติกรรมบำบัดแล้วไม่ช่วยก็มีการใช้ยาเหมือนกันครับอ๋อเหรอถึงขั้นนั้นเลยอ่ะเพราะมันถือว่าเป็นสารเคมีที่ผิดปกติเพราะนั้นการกินยาอาจต้องเป็นระยะเวลาสั้นๆครับแล้วก็ร่วมกับพฤติกรรมบำบัดก็จะดีขึ้นนะครับครับผมอ่ะมาที่คำถามต่อไปนะครับคุณรถเมย์อายุ46น้ำหนัก50สูง175ทานอาหารจืดไม่ดื่มเหล้าจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ได้ไหมไม่เคยตรวจสุขภาพเลยโอ้ตอบยากมากตอบยากมากกว้างไปนิดนึงเลยถ้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับมีโอกาสทุกคนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้แต่ว่าถ้าอายุแค่46ปีไม่ได้มีประวัติครอบครัวอะไรก็ความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงที่เอเวอเรจก็คือความเสี่ยงเหมือนคนทั่วๆไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องเช็คนะครับแต่ว่าถ้าเกิน50ปีแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นความเสี่ยงสูงแหละควรจะต้องมาเช็คลำไส้แปลว่าถ้า50ตรวจอีกแล้วไม่มีอะไรผมมาอีกทีได้55เลยอ่ะใช่ครับใช่5ปีเลย1ครั้งมันครอบมันเขาบอกว่า ถ้าเราตรวจไปเนี่ยถ้าไม่เจออะไรนะครับการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยต้องเริ่มมาจากติ่งเนื้อขึ้นมาก่อนใช่ติ่งเนื้อพวกนี้การจะโตกลายเป็นมะเร็งได้ใช้เวลา5ปีเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะใช่ครับไม่เกี่ยวกับมะเร็งที่อื่นไม่เกี่ยวครับครับผมโอเคครับคำถามมาบอกว่าความเศร้ากับโรคซึมเศร้าจะแยกกันได้ยังไงย้อนกลับไปฟังเมื่อ2นาทีที่แล้วครับจริงๆแล้วเหมือนกันครับโรคทางจิตเวชเกือบทุกโรคครับคือเมื่อไหร่รบกวนชีวิตประจำวันเนาะรบกวนความสัมพันธ์รบกวนอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเข้าข่ายว่ามีโอกาสเป็นโรคแล้วเนาะเช่นสมมติโรคซึมเศร้านี่เป็นจริงๆแล้วเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยมากในปัจจุบันครับแล้วคุณหมอจิตแพทย์ก็เริ่มงานหนักมากขึ้นครับเพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสื่อต่างๆนะครับนะที่ทำให้เรารับรู้มากขึ้นครับเนาะเพราะนั้นโรคซึมเศร้าต่างกับความซึมเศร้าก็คืออายกตัวอย่างง่ายๆครับความซึมเศร้าเกิดขึ้นได้เวลาที่เราสูญเสียคนรักไปอันนี้ชัดเจนครับก็เรียกว่าถ้าฝรั่งก็เรียกว่าเป็น normal grief grief ก็เป็น normal grief คือเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นในคนปกติได้อยู่แล้วเวลาที่เราสูญเสียคนรักไปในขณะที่โรคซึมเศร้าหลายคนพอสูญเสียคนรักไปอาจจะเกิดขึ้นนานกว่าทั่วไปครับเช่นเกิดขึ้นเป็นปีเนาะหรือว่าเกิดการเสียการรับรู้หรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายครับเนี้ยเมื่อไหร่เสียเรียกว่าเสียฟังก์ชันแล้วกันเนาะหรือเสียการทำงานการเรียนชีวิตประจำวันก็ถือว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อดูว่าเราเข้าข่ายกับการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าครับผมโอเคครับผมส่องกล้องลำไส้ใหญ่จำเป็นต้องวางยาสลบหรือไม่ครับจริงๆก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ยง่ายๆสุดคือเราจะฉีดยาให้หลับนะครับแต่ไม่ถึงขั้นแบบต้องคุณหมอดมยาสลบมาทำนะครับก็คือหลับไปเคลิ้มๆมียานอนหลับไปยาแก้ปวดก็สามารถทำได้นะครับแต่ในบางกรณีที่บางคนที่ค่อนข้างกังวลวิตกกังวลกลัวเจ็บกลัวอะไรเนี่ยจะทำเป็นการฉีดยาโดยคุณหมอดมยาสลบได้ก็จะเป็นยาคล้ายๆยานำสลบที่ค่อนข้างแรงหน่อยก็จะหลับลึกนิดนึงนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ทั้งคู่ครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดต้องใส่ท่อช่วยหายใจวางยาสลบดมยาสลบอะไรไม่ถึงขนาดนั้นครับสามารถทำได้ครับครับผมโอเคครับคุณโอนะครับอายุ52ครับเป็นผู้ชายครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่เวลาถ่ายท้องผูกมีเลือดหยด
และเคยเป็นริดสีดวงทวารเป็นหายหายมีติ่งเนื้อยื่นออกมาเล็กน้อยดันกลับไปก็เข้าที่ได้อยู่คุณหมอมีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่นะครับ52 52นะครับจริงๆ52อย่างที่บอกนะครับตรวจได้แล้วประวัติตรวจได้แล้วครับแล้วก็แต่ประวัติเนี่ยน่าจะเข้าได้กับเรื่องของริดสีดวงมากกว่านะครับแล้วมีก้อนออกมาแล้วก็ต้องดันกลับก็เป็นระยะ3แล้วนะครับก็อาจจะมาตรวจมันมีกี่ระยะฮะมี4ระยะครับ4ระยะครับครับก็ถ้าระยะ3เนี่ยอาจจะรักษาแบบ OPD ได้ก็คือมาตรวจแล้วก็เอายางพวกอะไรเข้าไปรัดได้นะครับครับก็ทำให้ริดสีดวงนั้นฝ่อไปได้ครับจะช่วยเรื่องเลือดก็ต้องดูก่อนว่าเลือดออกบ่อยขนาดไหนถ้าออกจนแบบโอ้ออกเยอะๆมากเงี้ยก็มารักษาดีกว่าแต่ถ้านานๆออกทีแล้วก็มีก้อนออกมาดันกลับไม่ได้ยากอะไรจะดูอาการไปก่อนก็ได้แต่อย่าให้ท้องผูกเพราะท้องผูกเนี่ยก้อนพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะโตขึ้นริดสีดวงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ริดสีดวงกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่คนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันไม่ได้คนที่เป็นริดสีดวงแล้วจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกคือถึงแม้คนละเรื่องก็อายุเกิน50ปีก็ควรจะต้องมาเช็คแหละครับแต่โดยปกตินี่กินยาระบายไปก่อนได้ไหมครับสมมติถ้าแบบถ่ายแข็งมีเรื่องปวดอะไรได้ครับได้ครับก็คือกินพวกไฟเบอร์หรือยาระบายก็คืออย่าให้อุจจาระแข็งอย่าไปเบ่งเยอะไม่งั้นหัวริดสีดวงพวกนี้มันจะโตขึ้นหรือว่าเลือดมันจะออกเยอะขึ้นยิ่งอุจจาระแข็งมากๆเนี่ยหัวริดสีดวงจะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเปราะบางอุจจาระแข็งๆไปครูดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เลือดออกแหละครับครับโอเคครับอีกคำถามนะครับจากคุณตังกวาครับคุณตังกวาอายุ36นะครับน้ำหนัก101กิโลสูง165ปัจจุบันเป็นไวรัสตับอักเสบ B พร้อมกับตั้งครรภ์อยู่3เดือนอยากทราบว่าส่งผลต่อลูกในครรภ์หรือไม่แล้วควรจะดูแลอย่างไรครับครับโดยปกติการเกิดพาหะของไวรัสตับอักเสบ B เป็นสิ่งที่พบค่อนข้างบ่อยครับในยุคแบบคนตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปครับน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าตอนเด็กๆ เราไม่ได้ฉีดวัคซีนตับอักเสบ B ทุกคนนะครับเนาะก็ถามว่าส่งผลกับลูกไหมคำตอบคือส่งผลครับเนาะแต่ว่าณปัจจุบันเรามีวิธีป้องกันครับเนาะคุณหมอที่เป็นคุณหมอสูร่วมกับคุณหมอเด็กครับเราก็จะมีมาตรการหรือว่ามียาที่สามารถให้ในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงสุดท้ายครับกับอีกอย่างนึงที่ถ้าสมมติเราไม่ได้ให้ในช่วงตั้งครรภ์ของกับคุณแม่ไปนะครับนะก็ลูกหรือทารกที่คลอดออกมาใหม่ๆนะครับเราก็จะมีการให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเซรุ่มครับในการป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ร่วมกับการให้วัคซีนนะครับเนาะเพราะนั้นดีแล้วครับที่คุณแม่ทราบมาก่อนแล้วนะเพราะนั้นโอกาสที่จะป้องกันการติดเชื้อในช่วงไตรมาสที่3กับตอนที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยก็เป็นช่วงสำคัญแทบจะช่วงเดียวเลยครับของชีวิตหลังจากนี้เราจะมีโอกาสป้องกันได้น้อยมากๆครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอเด็กก็จะติดตามเป็นระยะครับว่าเรามีตับอักเสบ B มาหรือเปล่านะครับเนาะถ้าให้ซีรั่มกับตัววัคซีนจริงๆแล้วป้องกันการติดโรคได้เกิน 95% นะครับนะปัจจุบันช่วยได้ดีมากๆนะครับป้องกันสู่ลูกสู่ลูกใช่ครับครับอายุ56นะครับเป็นไส้เลื่อนแล้วก็เป็นนิ่วด้วยครับแต่ยังไม่ได้ผ่าเลยการปล่อยมันไว้มีผลหน่วงนำหรือทำให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้นหรือไม่จริงๆไส้เลื่อนนี่ไม่ทำให้เกิดไม่เกี่ยวกันมะเร็งไม่เกี่ยวกันนะครับไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็ที่ปัญหาของมันหนึ่งก็คือทำให้มีสมมติมีก้อนไส้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยที่เรากลัวคือเกิดไปเบ่งเยอะๆเนี่ยไอ้มันคล้ายๆมีรูอยู่รูนั้นจะไปรัดไส้มันจะเน่าพวกนี้จะปวดเยอะแล้วก็ต้องมาผ่าฉุกเฉินนะก็อันตรายนะครับก็มารักษาดีกว่าส่วนนิ้วนี่บอกไม่ได้แล้วว่าเป็นนิ้วไตหรือว่านิ้วถุงน้ำดีจะมี2ที่หลักๆครับนิ้วในไตหรือว่าท่อไตหรือว่านิ้วในถุงน้ำดีนะครับนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยจริงๆไม่ถึงขนาดที่จะไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งถ้านิ้วมันใหญ่มากๆแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องของมะเร็งถุงน้ำดีได้นิ้วไตก็คล้ายๆกันนะครับถ้ามีนิ้วใหญ่มากๆหรือมีการอักเสบบ่อยๆก็มีโอกาสเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับนะแต่ว่าถ้าขนาดเล็กๆไม่ได้มีอาการอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับนะอาจจะต้องแค่ติดตามอย่างเดียวก็อาจจะพอเพียงครับครับผมนิดนึงครับคุณอรพยาปรมาลาภาชื่อมาตั้งชื่อนี้จริงนะครับสอบถามคุณหมอค่ะเวลากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ่ายออกมาเป็นเม็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรไม่เคี้ยวหรอจริงๆแล้วปกติหลายคนคือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือจริงๆแล้วมันย่อยยากนี่แหละใช่มันไม่ได้
มันไม่ได้ย่อยยากครับแต่จริงๆแล้วบางส่วนของจมูกข้าวหรือว่าส่วนประกอบของข้าวหรือว่าส่วนประกอบของเปลือกผลไม้หรือผักบางอย่างครับร่างกายมนุษย์ไม่ได้ย่อยอยู่แล้วครับเพราะส่วนใหญ่หรือหลายครั้งเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าเซลลูโลสครับเพราะนั้นเซลลูโลสเนี่ยลำไส้ใหญ่เราไม่ย่อยครับเพราะนั้นมันขี่ออกมาอย่างนั้นเลยเช่นสังเกตบ่อยๆครับที่ผักหรือผลไม้ที่บ่อยก็คือแครอทมะเขือเทศข้าวโพดเนี่ยครับบางทีเราก็เห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่เราเพิ่งกินไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไม่ได้มีอะไรไม่ได้แปลว่าเราดูดซึมไม่ดีนะครับครับผมคุณปาล์มครับถามมาว่าอยากทราบว่าปัจจุบันเราสามารถบริจาคตับและไตให้กับผู้ที่ต้องการได้หรือยังครับเท่าที่ทราบน่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับคือไม่ใช่อยู่ๆจะไปบริจาคให้ใครก็ได้มันไม่ใช่เหมือนบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขากลัวมีการซื้อขายใช่ครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกฎหมายครับต้องมีความสัมพันธ์กันในเครือญาติครับเท่านั้นสามีภรรยาอะไรนี้ได้เนาะพ่อแม่ลูกอะไรได้ครับต้องมีความสัมพันธ์กันครับถ้าเป็นคนทั่วไปต่อให้เป็นคนระยะขัดมิตรแล้วเขาจำกฎหมายไม่ให้ไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะทำเรื่องบริจาคสมมุตินะครับเกิดมีการเสียชีวิตอะไรเงี้ยอันนี้ทำเรื่องได้ว่าเราจะบริจาคให้ใครก็ได้เงี้ยอันนี้ได้สามารถทำได้ครับเราก็จะมีบริจาคจากผู้มีชีวิตครับหรือจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วหลังอุบัติเหตุครับครับผมมาที่คำถามจากคุณอุไรวันนะครับอายุ48น้ำหนัก50สูง155ครับตรวจร่างกายมาไขมัน100มีไขมันพอกตับคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมาเลยอยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหายแล้วหรือควรทำอย่างไรคะครับครับผมก็สองส่วนนะครับจริงๆแล้วไขมันพอกตับบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับสาเหตุอันดับต้นๆคือโรคอ้วนครับเพราะไขมันที่อยู่ตามร่างกายนั้นก็จะไปพอกในอวัยวะหนึ่งก็คือตับที่เจอได้บ่อยนะครับครับถามว่าขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยขนาดไหนครับแล้วมันก่ออาการหรือว่าก่อให้เกิดการอักเสบของค่าตับหรือเปล่านะครับนะซึ่งสามารถเช็คได้จากผลเลือดเหมือนกันครับจริงๆแล้วคุณอุไรวันไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะเท่าไหร่เนาะน้ำหนัก50สูง155ก็ดูสมส่วนไม่ได้ท้วมหรืออ้วนมากนะครับเนาะแต่ถ้าอยากลองดูนะครับนะสิ่งสำคัญของการรักษาไขมันพอกตับคือการลดน้ำหนักอันนี้เป็นคีย์หลักสำคัญเลยเราก็พยายามจะบอกว่าลดน้ำหนักสักประมาณ 5-7% ของน้ำหนักที่มีอยู่ตอนเนี้ยนะครับนะเช่นคุณอุไรวันนะ50ก็อาจจะลดไปประมาณสัก 3-4 กิโลในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้าครับแล้วถ้าอยากทราบจริงๆก็คืออัลตราซาวด์ซ้ำครับส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นจากไขมันพอกตับก็คือเราเห็นจากอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ได้แพร่หลายนะครับแล้วก็เทียบกันระหว่างสมมติถ้าทำอัลตราซาวด์วันนี้กับในอีก6เดือนข้างหน้าแล้วไขมันนั้นหายไปหรือเปล่านะครับเนาะก็อาจจะดีกับสุขภาพด้วยครับถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราท้วมเนาะก็ลดน้ำหนักลงไปนิดนึงครับก็เช็คซ้ำครับคำถามจากป้าวีขออภัยคำถามจากคุณสุนีครับคุณสุนีบอกว่าอายุ59แล้วเกษียณแล้วว่างก็เลยเข้าสังคมดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแต่ลิมิตตัวเองไว้คือเบียร์3ขวดต่อวันโอ้เหล้าอีก1กลมต่อ3วันทุก3วันครับโอ้โห1กลมเลยนะอยากทราบว่าแบบนี้ประมาณนี้นะฮะเบียร์3ขวดต่อวันกับเหล้า3วัน1กลมเนี่ยถือว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมหรือเปล่าครับเพราะลองหยุดได้แค่3วันเขาตอบไปแค่นี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าหยุดได้แค่3วันแล้วมันเกิดอาการอะไรใช่จริงๆผมว่าพาร์ทหลังของคำตอบนี้ถ้าคุณสนิทตอบมาให้จบก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับคือหยุดแล้วเกิดอาการอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณสุนีครับตอบเพิ่มหน่อยได้ไหมฮะหยุดแล้วเป็นอะไรเช่นหยุดแล้วอยากมากทำไมถึงต้องไปกิน3วันถึงต้องไปกินครับหรือหยุดแล้วมันมีอาการทางกายอย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำคัญครับผมงั้นเดี๋ยวเรารอคำตอบตรงนั้นนะครับผมมาที่คำถามต่อไปโอ้โหอันนี้กลับเทคนิคมากเลยน้องครับครับเป็นป้าวีคุณตรวจคุณป้าวีตรวจค่าไตรมาครีเอทีนอยู่ที่ 0.68 บันเหรอฮะ BUN 8 EGFR 88.29 อันนี้คือเรื่องค่าไตทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่าไตแบบนี้ถือว่าปกติหรือไม่ปกติครับปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะครับโอเคทางงานไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องกังวลครับครับผมมาที่คำตอบอื่นคำถามอื่นกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนะกำลังเลื่อนๆดูอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคงั้นผมเอาที่โทรเข้ามาก่อนแล้วกันนะฮะในระหว่างนี้นอกเหนือจากใน Facebook ผมเยอะมากจริงนะครับคุณอ้อยครับอายุ65น้ำหนัก90นะฮะเป็นเบาหวานอยากทราบว่า
ถ้าทานหญ้าหวานหรือน้ำตาลเทียมทดแทนน้ำตาลจริงซึ่งทานต่อเนื่องด้วยนะ มีผลอะไรหรือไม่ครับถ้าพูดถึงการศึกษาในปัจจุบันการที่กินหญ้าหวานหรือซีว่าต่างๆเนี่ยครับจริงๆแล้วผลที่มีผลกระทบกับเบาหวานคือน้อยมากๆครับถามว่าทานต่อเนื่องได้ไหมตามความเข้าใจของผมจริงๆแล้วผลเสียในระยะยาวไม่มีครับก็กินต่อเนื่องไปก็แปลว่าใช้หญ้าหวานหรือน้ำตาลเทียมได้น้ำตาลเทียมคือถ้าพูดถึงกับเบาหวานโดยตรงเนาะสามารถใช้ได้ครับผลข้างเคียงในระบบอื่นๆของหญ้าหวานเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีคือสามารถกินในระยะยาวได้นะครับเนาะแต่ผมว่าก็ทางสายกลางเนาะสมดุลพอดีแต่ว่าทานได้ครับครับแล้วต่อให้ไม่เบาหวานล่ะครับทานได้ไหมทานได้เหมือนกันครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรในระยะยาวครับเขามีไหมฮะว่าการแนะนำว่าอย่าทานเกินวันละกี่ซองผมไม่เคยได้ยินเนาะผมก็ไม่เคยได้ยินถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมนะเราน่าจะได้ยินเป็นคำแนะนำออกมาแล้วโอเคเพราะผมก็ทานไงเหมือนกันแล้วก็แต่ทุกครั้งที่ทานเราก็จะแอบรู้สึกในใจว่าเคมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันแต่ว่าก็ไม่เคยมีการบอกว่าไม่ควรใช่ครับแต่ก็มีคนที่พยายามศึกษาว่าจริงๆแล้วคนที่กินน้ำอัดลมที่เป็นแบบกลุ่มซีโร่หรือไม่มีน้ำตาลนะครับบางครั้งพอศึกษาไปในระยะยาวคนเหล่านี้กลับมีโรคทางเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมมากขึ้นกว่าคนที่เป็นประชากรทั่วไปที่ไม่ดื่มสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็พึงระลึกไว้แล้วกันครับว่าอาจจะมีผลอยู่พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เป็นทางตรงเป็นทางอ้อมย้อนกลับไปทางสายกลางทานพอดีครับผมแต่ทางที่ดีคือพยายามปรับพฤติกรรมให้ไม่ติดหวานน่าจะดีกว่านะครับ อีกนิดนึงนะฮะไขมันพอกตับแข็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีนะครับแล้ว2โรคนี้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ ระหว่างไขมันพอกตับกับตับแข็งครับไขมันพอกตับกับตับแข็งนี่จริงแล้วคนละเรื่องเลยนะครับนะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเวลาไขมันพอกตับเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือไขมันเนี่ยจะไปเบียดเซลล์ตับก่อให้เกิดการอักเสบตามมาด้วยพังผืดและพังผืดถึงตามมาด้วยตับแข็งนะครับนะเพราะนั้นก็เป็นตับแข็งเป็นภาวะไขมันพอกตับถือว่าเป็นโรคแล้วกันนะครับเนาะก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนที่เป็นไขมันพอกตับถ้ารักษาแล้วไม่ให้เป็นตับแข็งนะครับนะคือหยุดชะลอมันก่อนเช่นการลดน้ำหนักนะครับนะหรือว่าการปรับการกินอาหารนะครับเนาะแล้วชะลอไม่ให้มันเป็นพังผืดนะครับนะถอยกลับมาแล้วก็ไขมันก็อาจจะหายไปจากตับนะเพราะนั้นก็เรื่องไขมันพอกตับอยู่ได้นานครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในระยะยาวถ้าพูดถึงด้านตับโดยตรงนะครับเนาะแต่ถ้าตับแข็งนี่แตกต่างกันครับตับแข็งเป็นภาวะซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆได้หลายอย่างครับถ้าในผู้ใหญ่หลายครั้งก็คือเกิดขึ้นจากการดื่มสุรานะครับเนาะไขมันพอกตับก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะถ้าในเด็กก็อาจจะมีโรคอื่นๆครับที่มีโอกาสเป็นไปได้แต่ละโรคเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าพยากรณ์โรคแตกต่างกันครับว่าเราจะมีอายุได้นานมากน้อยกี่ปีบ่อยครั้งเราเป็นโรคตับแข็งซึ่งเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วบางคนก็อยู่ได้5ปี10ปีอะไรเงี้ยก็มีครับแล้วก็ชะลอมันไว้แต่โรคบางโรคครับเป็น 1-2 ปีหลังจากนั้นเสียชีวิตเลยก็มีครับเช่นบางคนเป็นตับอักเสบบีแล้วทราบว่าสักพักเป็นตับแข็งสักพักเป็นมะเร็งเนี่ยครับเนาะมันก็เป็นระยะของโรคที่มีโอกาสเกิดได้นะครับนะเพราะแต่ละโรคเกิดขึ้นหรือว่าจะบอกได้มากน้อยขนาดไหนก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุเบื้องต้นนะครับครับผมน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับดูจากเวลานะครับเป็นคำถามของคุณพาครับอายุ65แล้วนะครับน้ำหนัก49สูง143มีอาการเจ็บในหัวใจจี๊ดๆและหายสลับเปลี่ยนมุมกันไปประวัติมีอาการเมารถและเคยบ้านหมุนออกกำลังกายด้วยการยกไหล่คลายเครียดและสะบัดหัวรู้สึกว่าหัวหนักเกิดจากสาเหตุใดอยากได้คำแนะนำครับเจ็บในหัวใช่ไหมครับน่าจะมีอาการเจ็บในหัวในหัวเลยเนาะจี๊ดโอเคครับถ้าเอาจากแค่คำอธิบายแล้วก็ประวัตินะครับนะคือหลายครั้งเวลาที่ในหัวแล้วจี๊ดลองสังเกตดูครับว่ามันเป็นบางตำแหน่งหรือเปล่านะครับนะถ้าเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วบางทีหลายครั้งร้าวไปในบริเวณอื่นๆครับการเจ็บจี๊ดนั้นบางคนอธิบายเหมือนไฟฟ้าช็อตเนาะหรือไฟฟ้าสถิตร้าวไปเงี้ยครับแล้วหลายครั้งมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับถ้าสาเหตุในแบบนั้นครับหลายครั้งเกิดขึ้นจากเราเคยมีการติดเชื้อหวัดหรืออะไรมาก่อนนะครับเนาะแล้วก็เกิดการอักเสบของปลายประสาทก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะแต่ถ้าการใน
พาร์ทส่วนอื่นๆนะครับนะเช่นเคยบ้านหมุนหรืออะไรเงี้ยนะครับเนาะลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราบ้านหมุนเราพูดไปตอนต้นรายการแล้วนะว่าบ้านหมุนแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเช่นบางคนบ้านหมุนแล้วได้ยินลดลงบ้านหมุนแล้วอ่อนแรงหรือบ้านอ่อนบ้านหมุนแล้วชาอย่างเงี้ยครับเนาะถ้ามีอาการอย่างเงี้ยควรจะไปตรวจร่างกายทางระบบประสาทครับว่าเพื่อหาสาเหตุต่อไปว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับครับผมนะครับหลากหลายคำถามครับในทุกๆวันนะครับไหลมาแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆยังไม่จบเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาหมดแล้วนั่นหมายความว่าคงไม่สามารถถามให้ได้ทุกคำถามจริงๆนะครับแต่ว่าคำถามก็จะถูกเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะถูกนำหยิบยกมาถ้าคุณติดตามชมอยู่นะครับเก็บคำถามของคุณไว้แล้วถ้ายังไม่ถามสักทีทวนเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าเราไหลอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เห็นคำถามของทุกๆคนอยู่ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นแบบนี้นะครับฝากกดติดตามไว้เลยทันทีที่เราเริ่มต้นไลฟ์นะครับเผื่อบางวันลืมหรือวันทำอะไรอยู่จะได้ไม่พลาดเพราะมันจะไปเตือนคุณหรือส่ง notification ไปบอกคุณว่าการไลฟ์ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องกลับขอบคุณคุณหมอตุ้ยและคุณหมอปูเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงครับที่ให้เกียรติรายการครับขอบคุณมากครับครับผมเรา3คนลาแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ